สวัสดีครับจากหอจักรธนชากราฟิกนะครับวันนี้เราจะมาสอนการยิงป้ายชื่อลูกเสือไม้แบบอย่างง่ายในเครื่องยิง50วัตต์ของเราที่เราจำหน่ายอยู่นะครับนี่เข้ามาใกล้อีกหน่อยได้ไหมนี่คือป้ายชื่อลูกเสือไม้มะขามนี้ก็มีสำเร็จจำหน่ายนะครับแล้วเราก็จะใส่โลโก้ลงไปไว้ส่วนการตั้งก็ให้เราตั้งมาพิมพ์ชื่อลงไปแล้วก็ตั้งเป็นซูเคนคือให้มันยิงส่วนสีดำโดยที่ไม่ต้องปรับ ไม่ต้องปรับมิลเลอร์เป็นไม่ต้องปรับให้มันเป็นแบบกระจกเงานะครับก็ตั้งซูเคนให้ยิงสีดำแล้วก็ให้ตั้งเริ่มต้นที่เซนเตอร์ตรงรีเฟอร์นี่ให้เป็นเซนเตอร์นะครับสปีดก็อยู่ประมาณ150ถึง170ก็ได้นะครับส่วนไฟนี้เมื่อกี้เรายิงโลมาร์คไหนให้โลมาร์คเมื่อกี้เรายิงแผ่นโลมาร์คเราปรับที่15เพราะว่ายิงแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นรอยดำไหม้ในร่องที่ยิงนะครับให้ยิงอยู่ประมาณ15ถึง18ไม่เกิน18นะครับแล้วแต่เนื้อโลมาร์คนะครับนี่เรายิงเสร็จไปแล้วนะครับตามวิดีโอที่แล้วทีนี้เราจะมายิงป้ายชื่อลูกเสือป้ายชื่อลูกเสือนี้ไม้นี้เราก็ต้องการให้มันเป็นร่องลงไปมากกว่าเป็นร่องลงไปมากกว่าตัวโลมาร์คโลมาร์คนี่คือแกะนิดเดียวมันก็จะเห็นความสีขาวของไอคลิก2สีแล้วนะครับแต่ว่าตัวไม้นี่เราต้องการความแรงของไฟมากกว่าก็ให้เราปรับอยู่ประมาณ20ถึง25นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือตรงนี้เราก็ปรับให้อยู่ในตำแหน่งกลางเข้ามาใกล้อีกนิดนึงครับปรับให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางตัวอินฟราเรดนี้ให้เราเอามือปรับเลยนะครับให้อินฟราเรดมันอยู่ตรงกลางของงานแล้วเราก็มาพรีวิวอันนี้ปรับไฟสัก25นะครับแล้วทีนี้ก่อนจะพรีวิวเราก็ปิดตัวแสงเลเซอร์ก่อนโดยปิดตรงนี้ปุ๊บเพื่อที่จะให้พรีวิวเฉพาะอินฟราเรดแล้วเราก็มากดพรีวิวตรงนี้รีบถ่ายมาเลยนะแล้วกดพรีวิวแล้วครับปุ๊บมันก็จะพรีวิวแบบนี้แล้วเราก็จะทำให้มันก็จะทำให้เรารู้ว่ามันวิ่งตรงขอบเขตบนล่างซ้ายขวาไหมโดยที่ไม่ให้ชนป้ายชื่อลูกเสือลองพรีวิวอีกทีนึงนะครับช่างนุเห็นไหมครับอันนี้ไหนอีกทีนึงซิช่างนุรู้สึกจะเฉียดโลโก้ไปนิดนึงตอนนี้เรายังไม่ได้ยิงจริงมีอะไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับถือพรีวิวใหม่สิอันนี้ถือให้นี่รู้สึกจะใกล้ป้ายชื่อลูกเสือไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะปรับให้มันออกมาอีกนิดนึงลองพรีวิวใหม่สิครับเราปรับได้นะครับเรายังไม่ได้ยิงจริงนะครับมีอะไรซ้ายขวาไม่ตรงเราก็ปรับนี่น่าจะได้ละทีนี้เราก็จะสั่งยิงจริงโดยสั่งจากโปรแกรมของมันเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพรีวิวเมื่อกี้เรากดตรงพรีวิวนี้นะครับนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสตาร์ททีนี้เราก็ต้องเปิดไฟกลับมาก่อนไฟ25ก็จะลึกประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องแกะลึกจนถึง45เท่าตายางก็ได้ครับเพราะว่าไม้มันก็จะเห็นความดำชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้เรากดสตาร์ทได้เลยครับกดสตาร์ทมาแล้วนะครับมันก็จะยิงถ้าเราสั่งซูเคนคือมันจะยิงเส้นสีดำแต่ถ้าเราไม่สั่งซูเคนมันจะยิงพื้นที่ขาวถ้าเป็นงานตายางก็ต้องไม่สั่งซูเคนครับทีนี้แล้วแต่เนื้อไม้นะครับเรื่องการปัดไฟนี้ให้ลูกค้าจดเอาไว้นะครับจดเอาไว้บันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับว่าไม้ไหนต้องยิงประมาณเท่าไหร่ไม้ MDF ไม้มะขามป้ายชื่อส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นไม้มะขามนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ที่ทำไม้ก๊อกไม้อะไรที่เขาไปทำเมนูอะไรพวกนั้นนะครับหรือพวกไม้อัดยางฝาลำโพงอะไรตัวนี้ก็อยู่ประมาณ25ก็จะเป็นร่องลงไปลึกนิดนึงแต่ถ้าเราต้องการแค่ผิวเราก็เอาแค่18ไฟ18ก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณว่าแค่เผาเป็นผิวแต่นี้เราต้องการล่องลึกลงไปเราก็เลยสั่ง25เสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูทีนี้ดูว่านี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้ถ้าเกิดมันมีการเบิร์นมีควันอะไรหน่อยข้างหน้าเราก็ปรับไฟใ
น้อยลงมาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้รู้สึกจะลงค่อนข้างลึกทีเดียวไม้มันเนื้ออ่อนอันนี้ตอนใส่ตอนยิงเราจะเอาเข็มกัดออกก่อนนะครับพอยิงเสร็จเราค่อยเอาเข็มกัดมาใส่นะครับก็จะได้ป้ายชื่อด่วนๆได้เลยนะครับท่านใดอยากสั่งอุปกรณ์ไม้หรือโลโก้ก็สั่งมาทางเราได้นะครับไม้มะขามทำป้ายชื่อลูกเสือหรือว่าแผ่นโลมาร์กว่าแผ่นโลมาร์กในการทำโลมาร์กดำโลมาร์กเขียวโลมาร์กน้ำเงินนะครับแล้วก็ป้ายชื่อลูกเสือก็สั่งมาทางหอจักรพรรดินาชากราฟิกได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้าก็จะเอามาเสนอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ